ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันวันที่17เดือนสิงหาคม2565นะครับก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยได้ฟังเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเอ่อช่องนี้ไม่ไปนะอ๋อเพราะวันที่ผิดนี่เองเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะช่องมีช่องหนึ่งใส่วันที่ผิดนะแป๊บหนึ่งก็ได้ฟังคุณทักษิณน,นะครับท่านได้พูด ในวาระปกติที่มกักจะออกมาพูดแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านที่ฟังอยู่ถ้าเป็นคนที่รักที่ชอบคุณทักษิณน,นี่ก็คงจะนะมีความสุขนะครับเอ้นี่ก็เป็น17แล้วเนี่ยแปลกดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณน,นิดหนึ่งนะครับช่องอีกช่องหนึ่งนี้ไม่ไปนะแป๊บหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่ง ช่องใหญ่เราโอเคแล้วนะครับมหาไรประชาชนวันนี้มาเช้านิดหนึ่งนะครับคือสิบโมงครึ่งนะบโมงครึ่งเสียงใช้ได้นะโอเคนะก็ได้ฟังดรทักษิณพูดเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีประเด็นที่ที่อยากจะให้นะพี่น้องร่วมขบวนพวกเราเนี่ยทั้งในระดับที่เป็น แนวปฏิรูปนะแนวกินทีละคำแนวสภา,านะรุกค,คืบแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในแนวนี่แหละสนิ้วไฟเย็นนี่แหละข้อสามไฟเย็นอนะไรเงี้ยคือล้มกษัตริย์ผมนะหลังจากที่ได้ปฏิบัติทำอะไรมาเนี่ยระยะหนึ่งแล้วก็ถอยตัวเองออกห่างจากขบวนมากขึ้นนะไม่ใส่อารมณ์มากเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่คือจะอยุจะดันพี่น้องนะ พอเราถอยมาปุ๊บเนี่ยผมก็มองสิ่งต่างๆนะอย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเข้าใจมากขึ้นที่จริงเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจมันก็ที่มากขึ้นก็ไม่ได้ผิดไม่เคยผิดเลยนะเพียงแต่ว่าเห็นภาพความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะภาพความจริงของฝั่งอนุรักษนิยมไม่ใช่โทษทีความจริงจริงๆมองทุกฝ่ายแต่โดยเฉพาะยิ่งที่เห็นแล้วก็เห็นใจมากคือ ความจริงของฝั่งที่ต้องการเปลี่ยนระบอบนะยิ่งวันนี้เราเห็นคุณทักษิณน,นะขบวนที่เขาจะเลือกตั้งเนี่ยเขาพูดกันด้วยความหวังเลยนะคือถ้าเราจะเป็นแบบเมื่อก่อนเราก็บอกว่านะไปเนี่ยนะนะเดี๋ยวก็ไปโดนเขาหลอกอีกแล้วนะเดี๋ยวก็จบอีกแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือเราจะวิเคราะห์ด้วยกันด้วยความปรารถนาอยากจะเห็นเขาลุกขึ้นมาสู้แบบที่หักล้างล้มล้างโคนะ่นล้ม ประมาณอย่างนั้นนะพอเขาไม่ทําปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยไปก็ไม่ชนะหรอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามองอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าไม่ผิดนะไม่ผิดแต่มันไม่ถูกทั้งหมดนะครับผมพยายามจะให้ข้อคิดในเรื่องตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยมันก็คือวาระที่นะที่มันต้องเข้าใจเรื่องทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดไม่ใช่เป็นถูกทั้งหมดนะ ถ้าต้องการให้มันเป็นอย่างใจนี่ก็ต้องก็ต้องทาเองะการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยอยากชนะต้องเป็นผู้เข้าไปคุมสถานการณ์คุมจังหวะคุมเกมแล้วก็สร้างปัใจจัยให้ชนะจริงๆแต่วันนี้ถ้าฟังคุณทักษิณพูดนะเ,เกี่ยวกับเรื่องประยุทธ์8ปีแล้วจริงๆท่าน,นได้พูดหลายเรื่องผมก็ได้บันทึกเอาไว้นะก็เดี๋ยวจะเนะจาะป,ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับบทสรุปที่ ดรทักษิณได้พูดนะเอ่อไม่ใช่นี่หนละคนละอันกันแป๊บนึงที่ดรทักษิณได้พูดเนี่ยนะประเด็นเหล่านี้น,ะน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาว่ากันทีละประเด็นนะแต่นี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของน่าสนใจมากนะอีลอนมัสจะซื้อแมนยูเนี่ยผมก็อีลอนมัสเนี่ยนะแกก็ไม่ธรรมดาหรอกแกจะนะ แกขยับอะไรตรงไหนเนี่ยมันเป็นกระแสนะเป็นกระแสชัดเจนมากตอนแรกเห็นนี่ก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่ก็นึกอยู่ในใจนะแมนยูนี่ผมซื้อหุ้นไว้เกือบร้อยหุ้นนะก็พยายามซื้อมาเรื่อยๆเพราะมันราคาถูกนะแล้วผมเชื่อว่ายัางไงมันก็ไม่ตายจุดที่มันต่ําที่สุดเนี่ยตกต่ําที่สุดวันขหน้ามันต้องขึ้นเนี่ยนี่ถ้าเกิดอีลอนมัส์นะพวดนะครับซื้อจริงๆเข้ามานะครับเนี่ยเขาบอกเนี้ย คือนะเขาพูดเรื่องอื่นเสร็จแ,แล้วก็บอก also i m buying manchester united you welcome you welcome เนี่ยกำลังกำลังจะซื้อแมนยูน็ดแล้วความเป็นไปได้เนี่ยมันสูงนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเป็นคนอเมริกันเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นคนอเมริกันแล้ววันนี้ถ้าทางจะโดนคนอังกฤษและแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยโจมตีหนักเพราะว่า สโมสรที่เคยยิ่งใหญ่ในวันนี้ตกต่ำที่สุดนะแพ้แม้กระทั่งทีมที่ไม่เคยแพ้มาเป็นเวลาเกือบเกินครึ่งร้อยปีเกินครึ่งนระ้อยปีหนึ่งเก้าสานะผมก็จำวันจำป,จำปีจริงๆไม่ได้นู่นแหะแต่ยาวมากนะเกิน50ปีไปแพนะ้คนก็บอกว่าไม่เคยลงทุนเลยนะลงทุนไปก็การจัดการไม่ดีนะจะเอาประโยชน์เอากำไรเป็นหลักนะไม่ได้เน้นในเรื่องของ การสร้างทีมนะหรือว่าจิตวิญญาณของความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งที่จริงๆมีอะไรครบแล้วที่บอกว่านะจ่ายเงินไปเยอะเป็นเป็นพัน 1, ล้านเหียญอะไรเงี้ยตลอดเวลา10ปีที่เป็นเจ้าของมาเนี่ยก็ไปกู้นะไม่ได้เอาเงินตระกูลกําไรของตัวเองไปลงหรอกนะเ,อเงินกูนะ้อะไรอย่างนี้ถ้าอีลอนมัสซื้อเนี่ยนะดีไม่ดีนะดรเพียงดินก็ได้รวยเข้าไปด้วยนะนะถ้า การจัดการแบบอีลอนมัสเนี่ยความเป็นวิทยาศาสตร์การรู้จักใช้คนเนี่ยนะครับฐานที่มีแฟนทั่วโลกอยู่300ล้านเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆผมว่ามันมากกว่านั้นนะนะถ้ามีการจัดการให้ดีเนี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แลวทำกำไรนี่เยอะมากนะครับแล้วกนะ็ทีมฟุตบอลยังไงก็ไม่หายนะมันไม่จบไปง่ายหรอกมันเป็นวัฒนธรรมมันยิ่งกว่ากฎหมายไอ้วันนี้พี่น้องมาเท่าไหร่เนี่ยเห็นนะรู้สึกกันน้อยหรือเปล่าเนี่ยนะ วันทำงานบ้างเนาะนะสิบโมงครึ่งนี่อาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับพี่น้องอาจจะยังทำงานกันอยู่นะก็ช่วยกันแชร์ไปกันแล้วกันนะนี่ก็เป็นข่าวนะเล่นๆสนุกๆก,ก่อนก่อนจะเข้าประเด็นที่นะเข้มข้นหน่อยวันนี้นะก็คือนี่แหละฮะคอสอชอพ้นไปชาติไทยพ้นเหวนะถ้าฟังคุณทักษิณเนี่ยประมาณนี้เลยสรุปจากการพูดคุยของดรทักษิณครั้งล่าสุดเนี่ย พี่น้องถ,ถ้าใครไม่ได้ฟังก็ลองไปฟังได้นะทีนี้ประเด็นที่คุณทักษิณพูดเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะประยุทธ์เนี่ยอยู่ต่อยากแล้วนะคือก็เป็นการวิเคราะห์ในทำนองนะที่คนฟังที่เชียร์กันอยู่เนี่ยก็ก็คงจะดีอกดีใจนะคือยังไงประยุทธ์เนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะคือไอ้เรื่องที่นะ จะฝืนอยู่ต่อเนี่ยวันนี้นะคุณทักษิณแกก็บอกประมาณว่าควรจะต้องไปจะให้องค์การตุลาการเนี่ยต้องมารับเคราะหรับกรรมตรงนีนะ้มันยิ่งถ้ามันเสียไปแล้วนี่มันจะยุ่งนะแล้วจริงๆเนี่ยนะก็คุณทักษิณก็พูดสไตล์เป็นผู้ใหญ่นะนะแต่ว่าฟันธงไว้เลยว่ายังไงก็หนีไม่พ้นการเลือกตั้งนะหนีไม่พ้นการเลือกตั้งแล้วครั้งเนี้ยนะเพื่อไทยเนี่ยได้เกิน250แน่นอนนะ ซึ่งถามว่าคุณทักษิณโม้ไหมไม่โม้ไม่โม,ม,โม้เพราะเขาเคยได้นะมากถึง377ที่นั่งคิดดูนะฐานเสียงนั่นเพียงแต่ว่าไอ้คนที่เคยมาเป็นสสแล้วได้คะแนนเหล่านั้นไปรวมกันเนี่ยก็แตกกันไปอยู่พรรคอืนะ่นๆแต่วันนี้คุณทักษิณมั่นใจว่าถ้าช่วยกันแลนสไลด์จริงๆเนี่ยเพื่อไทยได้เกิน250นะแล้วก็คุณหมอนะได้อยู่ในนั้นด้วยนะ ก็บอกว่าถ้าประยุทธ์ยังฝืนอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เป็นไปได้ว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกสมัยสมัยคุณยิ่งรักก็สก็265นะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้คิดตรงนี้ก็คือว่านะหนึ่งเนี่ยคะแนน250นั้นส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งไปอยู่กับขอโทษทีนะคะแนน377เนี่ยไปอยู่กับพลังประชารัฐซะก็เยอะ นะครับไปอยู่ภูมิใจไทยเสียก็ามากนะอันนี้ต้องต้องยอมรับตามความจริงนะว่าการประเมินเนี่ยจะสูงไปหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะสองก็คือว่าในยุคใหม่เนี่ยนะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่อ่ะคนเสื้อแดงบางส่วนก็ไปอยู่ที่ก้าวไกลก้าวไกลเพราะฉะนั้นสามร้อยเจ็ดสิบกว่าที่เคยได้ตั้งแต่เมื่อก่อนนู้นเนี่ยไอ้ส่วนที่ไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยมันไม่กลับภูมิใจไทยเนี่ย เท่าที่ฟังการวิเคราะห์แล้วคุณทักษินน่าจะนะน่าจะไม่ไม่เอาแล้วกับคนอย่างภูมิใจไทยซึ่งภูมิใจไทยเองก็มีการให้คนมาวิเคราะห์นะว่าเนี่ยนะนะวันก่อนผมเห็นนี่ก็อดตลกไม่ได้นะนะคือคุณคุณอนุทินเนี่ยแกก็มีเขาเราียกมีสื่อของแกนะแล้วสื่อแกก็นะ เรื่องกัญชาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องประเทศนู้นประเทศนั้นประเทศนี้มานะแล้วก็พาดหัวข้อข่าวซะแบบนะจะให้เป็นไปตามนั้นนะเพราะเป็นเรื่องที่ต้องแก้ตัวให้กับสังคมเพราะปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ให้มีคนมันวิเคราะห์ว่าเนี่ยนะถ้าเพื่อไทย,ยจะได้เป็นรัฐบาลนีก็เป็นไปได้แต่ว่าต้องนะต้องพึ่งอืมเนี่ยเนี่ยนะแป๊บนะนะนะต้องพึ่งภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้ ประมาณอย่างนี้นะฮะซึ่งเท่าที่ผมฟังคุณทักษิณแล้วเนี่ยไม่เอานะตัดภูมิใจไทยออกไปเลยนะแม้ว่านะตัวของอนุทินเนี่ยเขาค่อนข้างจะพูดนะแบบมั่นใจตัวเองมากนะวันเนี้ยผมพร้อมเป็นนายกอะไรเงี้ยนะแล้วสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยนะคนที่เกลียดนี่ก็เกลียดมากแล้วแกก็ นิสัยเนี่ยนะมันไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อะนะออกการน,นักเลงคําพูดคาจาเนี่ยนะนะคุยเขื่องมีอํานาจไม่เท่าไรเองนะนะเป็นใหญ่เป็นโตว่างั้นนะก็ถึงขนาดว่าผมจะผมพร้อมเป็นนายกอะไรประมาณนีนะ้ซึ่งน่าจะโดนเสียงกระแทกกันมากแล้วก็สร้างศัตรูไปทั่วนะวันนี้พอเริ่มเห็นว่าอานาจเงินมันซื้อได้นี่นะครับก็คิดจะไปนู่นนะตีกินประชาธิปัตย์นะ พลังประชารัฐนี่ก็แข่งกันแล้วที่สําคัญคือจะแข่งกับเพื่อไทยด้วยประกาศเลยนะเพื่อไทยคงรู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันจะนะมันที่ว่าไว้ใจไม่ได้คือจะสอยเอาสอสอไปนั่นแหละนะนี่ก็การเมืองนะแล้วเรื่องที่บอกว่าจะมีดีลนะกับทางป้อมเนี่ยคุณนักสินก็บอกไม่ได้คุยกันนะความจะจริงไม่จริงอะไรไม่รู้นะคงคงจะเชื่อทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทั้งหมดอะ แต่ว่าความจําเป็นในการไปดีลกับประวิทย์เนี่ยนะเอาว่ากันตรงๆเนี่ยก็คงไม่มีแต่ถามว่าถ้าจะไปคุยคุณทักษิณเขาคุยด้วย Mid My ree, มิตรไมตรีไหมผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็ก็เขาไม่ปิดอะนะการเมืองนี่นะไม่ปฏิเสธใคร่ะโดยเพราะถ้าเขาจะมาเป็นมิตรจะมาให้เนี่ยนะแต่ว่าไม่ปฏิเสธนี่แปลว่าจะรับหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งทีนี้ในเรื่องได้250เนี่ย ก็ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะเป็นไปได้เอาเอาตีสวัสดิ์สมัยคุณยิ่งรักซึ่งไม่มีภูมิใจไทยแล้วนะนะครับสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยนะตอนนั้นไม่มีพลังประชารัฐไนะไม่มีการมีกล้วยอะไรไม่มีตัวมาแข่งไม่มีอนาคตใหม่เนี่ยก็ก็ถือว่ายังยังได้คะแนนเกิน250ถ้าจะรวบรวมทั้งหมดเข้ามาเนี่ยก็ต้องทำงานหนักหน่อยนะวันนี้ไม่ใช่ว่า ทุกอย่างเนี่ยนะมันจะคาลไปสู่เพื่อไทยแล้วกลับมาแล้วจะได้เยอะอะไรเงี้ยผมว่านะประเมินสูงมากเกินไปก็ไม่ได้250สมมุติเ่าเป็นไปได้นะแล้วคุณทักษิณก็ยังได้คำนวณไว้ซึ่งผมว่าก็นะถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยวันนี้เป็นไปได้ก็คือฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยได้เกิน350นะครับถ้าเกิน350เนี่ยนะมันก็ไปบีบสบว สวเนี่ยต่อให้คือถ้า350จากจำนวน400สอสอ400นี่โอ้โหเอาโทษทีสอสอ500โทษทีห้านะคือทั้งบัญชีรายชื่อด้วยเนะี่ยรวมละ5้0นะก็แปลว่าสอสอเขตเนี่ยนะ400เขตเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเอาไปเลย350เขตเขตอย่างต่ำอย่างต่ำก็300หรือ200กว่ากานะ250าเกินครึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นเป็นบัญชีรายชื่อ ถ้าเป็นอย่างนี้นะสามนี่นะแล้วแล้วก็แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีเหลืออยู่แค่150 150ไปบวกกับสอวสองร้อยหนะครับก็เป็น400ใช่ไหมเป็น400แต่ว่าปัญหาก็คือว่าตั้งรัฐบาลได้จริงอะโลกกติชินนินทา ดีไม่ดีปวงประชาจะลงถนนกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าแค่นะเปิดสภาปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยทันทีนะง,ง,งบประมาณนะกฎหมายสำคัญสำคัญเนี่ยการเงินอะไรเงี้ยมันจะโดนพร้อมจะปิวได้ตลอดเวลานะเพราะว่าเสียงคือ150ต่อ130และ350 เปอร์เซนตะ์อยู่ไม่ได้มันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบีบของคุณประยุทธ์เนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีไอ้เปอร์เซนต์ที่จะอยู่ต่อนี่มันยากเอาละแต่ตัวเลขจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะถ้าเพื่อไทย250ถึง260นะี่ก้าวไกลนะถ้าทำงานจริงๆจังๆเนี่ยแม้ว่าวันนี้ใช้บัตรสองใบเนี่ยแล้วก็หารร้อยเนี่ยก็อาจจะทำให้ ทางก้าไกลเนี่ยอาจจะไม่ได้นะมากเป็นกอบเป็นกำรรหรือนะครับมันอาจจะกลับกันนะแทนที่จะเพื่อไทยจะได้250ดังที่คาดเอาเป็นว่านะมาหารกันนะสองส่วนเนี่ยก็ยังเป็นพักที่รวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้คะแนนเสียงเกิน250นะคือเพื่อไทยกับก้าไกลเนี่ยถ้าได้เกิน250ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ เพราะเรายังไม่นับอีกว่ายังมีเสรีรวมไทยมีเพื่อชาตินะแล้วก็มีพรรคของคุณวันนอที่ภาคใต้ผมว่าต่อให้รวมกันแล้วได้แค่300นะครนะฮะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะมี200นะครับก็บริหารประเทศไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเรานี่ถ้ามองกันแบบเป็นแนวปฏิรูปแนวเอาแบบกินไปจากการเลือกตั้งเนี่ย คือเอาคอสอชออกไปจากการเมืองให้ได้ออกไปจากอำนาจให้ได้นะความนะคอสอชอพ้นไปชาติไทยพ้นเหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะมันดีขึ้นแน่นอนนะคุณทักษิณแกก็นะโฆษณาชวนเชื่อโนะดยมาเก็ตติ้งแกก็สุดยอดอยู่แล้ววันนี้มาแบบชิว,ชวๆเลยนะสูมาอี้รู้แล้วว่าชักดาบครั้งนี้เนี่ยนะมันต้องได้ผลแนนะ่รับดาบมาเป็น10ปี สิบห้าปีจริงก็คงไม่ถึงนะอย่างต่ำก็รับมาเป็นแปดปีเนี่ยรับแล้วรับอีกเมื่อก่อนนะมารับมาแปดปีกว่าเนี่ยก็เห็นจังหวะแล้วนะฟันฉับแล้วก็คงจะคนะ่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าเลือกตั้งเนี่ยได้อนะไรย่างเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนจะบอกว่านี่การศึกษาอะไรทั้งหมดเนี่ยปรับหมดชาวบ้านอยู่ดีกินดีหมดประเทศชาติก็คือนะแกก็เริ่มต้นจัดรายการด้วยการเล่าประสบการณ์ว่าเนี่ยมีเพื่อนตรงนั้นตรงนี้กอสไตล์เนี่ยคือมาร์เก็ตติ้งของคุณทักษิณ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขายได้จริงๆเราก็เห็นนะแล้วความเป็นผู้ใหญนะ่แล้วประสบการณ์วันนี้คุณทักษิณก็ดูแลสุขภาพเต็มที่นะไปลอกนะต่อกระจกตาออกมาแล้วก็ดูแลร่างกายนะซึ่งวัยอย่างคุณทักษิณเนี่ยยังไปไดนะ้คิดดูวมหาเทเนี่ยอายุ92นะก็วันนี้คือจังหวะบีบนะทางการเมืองเนี่ยใครอยู่ในอำนาจยาวนานเนี่ยโดยเพพาะเผด็จการเนี่ย ถ้าไม่มีฝีมือนะความศรัทธาของประชาชนมันหมดเนี่ยมันก็ต้องจบนะวันนี้จริงๆผมอ่านเกมคุณทักษิณมายาวนานแล้วนะครับก,ก็วันนี้มันก็เป็นอย่างที่เราคาดไว้เขารอจังหวะที่ตัวแปรทุกอย่างเนี่ยมันมาพร้อมกันนี่พวกเราที่อยากได้มากกว่าที่คุณทักษิณเขาจะได้นะนะเราจะไปวิเคราะห์แบบเอ้ยมันไม่ไหวหรอกเนี่ยนะอันนี้มันเป็นไปด้วยความรู้สึกที่เราคิดว่ามันไม่ทำอย่างใจเราอย่างเงี้ย ผมวิเคราะห์ตามความเป็นจริงให้พี่น้องได้เห็นนะเพราะันถ้าว่ากันตามนี้นะวันนี้คนไทยเนี่ยก็คงจะทนประยุทธ์ไม่ไหวแล้วยิ่งมาฝืนนะฝืนจะอยู่ต่อเนี่ยมันประชาชนวันนี้เขาลงถนนบีบแล้วอนะคุณจตุพรด้วยแล้วก็แม้กระทั่งอานนท์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วที่มาบีบกันนะแล้วเด็กๆคณะราษฎรทั้งหลายที่โพสต์ที่ผมดูวันนี้เขาก็มองข้ามช็อตนะ ได้ขามีการรวมพลังกันแล้วว่าเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะล้มคอสอชอไล่คอสอชอด้วยการเลือกตั้งนะก็แปลว่าเนี่ยวันนี้ฉลาดขึ้นกันเยอะเลยนะต้องชมเลยคือผมได้ยินสัญญาณตรงนี้ลนะ้วก็ก็ดีใจด้วยการต่อสู้มันต้องมองตามสภาพความเป็นจริงและเอาชนะบนนะบนกิจกรรมที่มันเป็นจริงแต่ตาเรายังดูดาวแล้วก็ปักหลักให้แม่นยุทธศาสตร์เรานะต้องไปด้วยกันแต่ยุทธศาสตร์ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งเดียวนะ พอราสยุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยนะแนวรบด้านต่างๆแล้วขยับเข้าไปแล้วบางทีเนี่ยแม้กระทั่งที่ผมพูดวันก่อนว่าคุณจตุพรเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าแกนะนะเรื่องสาบันกษัตริย์นี่ชัดเจนปกป้องราชบัลลังก์แน่นอนนะแล้วก็นะการที่มีตรงนั้นนะอยู่เนี่ยมันก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายนะครับถ้าว่ากันตามสาระถูกจังหวะถูกเวลานะแกก็มาทำงานให้เป็นประโยชน์ เพราะประยุทธ์และคอสชอนี่อยู่ต่ออีกปีนึงเราตายแน่นะทีนี้ประยุทธ์จะลงยังไงเนี่ยนะคุณทักษิณแกก็วิเคราะห์ไว้เนี่ยเรื่องจะนะรัฐประหารน,นี่ยากนะสมัยนี้เนี่ยนะมันทําได้ไม่ง่ายแล้วนะซึ่งผมก็เห็นด้วยผมบอกว่านะถ้าเขาจะรัฐประหารนนะเพื่อคุณประยุทธ์เนี่ยนะคือรัฐประหารแล้วผลไม่เหมือนเดิมแน่แแล้วต่างชาติเนี่ยนะเขาจะขนาดไหนล่ะ โดนบีบแล้วทหารรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะ,ะจะมีบทเรียนอะไรหรือไม่อย่างไรผมบอกแล้วนะซึ่งก็ตรงที่ผมมองแล้วผมมองว่าจะมีการรัระหารครั้งนี้แปลว่าเดิมพันมันต้องใหญ่มากเช่นสถาบันกษัตริย์รู้สึกว่าง,งอนแง่นแล้วไม่ไหวแล้วปล่อยต่อไปไม่ได้แล้วซึ่งวันนี้ต่อให้ได้คุณทักษิณมาเนี่ยเห็นท่วงท่าคุณทักษิณไหมนะขึ้นต้นรายการด้วยการถวายพระพรวันเกิดราชินีเก่าเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าคนที่เขาเล่นเกมการเมืองนะ ตามความเป็นจริงนะนี่ไม่ใช่มาอวยคุณทักษิณน,นะแล้วไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยนะนะใจตามใจผมนี่ก็คือนะเปลี่ยนระบอบนะเตรียมการเปลี่ยนระบอบเกมที่ต้องเล่นก็เล่นไปแต่เกมข้างหลังเนี่ยต้องพร้อมนะนะถึงเวลามาก็ต้องหักดิบแล้วต้องเปลี่ยนให้มันเป็นประชาธิปไตยเพราะใต้ระบอบอย่างเนี้ยนะต่อให้ได้อำนาจมาเดี๋ยวก็เขาก็สามารถจะยุบกลับมาได้แล้วจริงในตอนท้ายเนี่ยมีคนพูดเรื่องของวัดนะ เขาอาจจะยุบพักได้นะคุณรักษินและคณะเขาก็บอกว่าโอ้ยมันยุบไม่ง่ายหรอกนะถ้าไปยุบก้าไกลวันนี้เด็กๆคนรุ่นใหม่เขาก็จะไม่ยอมนะน,น,นะคงไม่กล้าหรอกนะมันจะเอาอะไรมากล้ามันไม่มีข่าวลือเลยเนี่ยไอ้จริงๆเนี่ยนะถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะี่ยิ่งน่ากลัวแล้วคนจริงๆต้องดูสันดานของประยุทธ์ด้วยนะถ้าดูสันดานคนที่มันเคยทํามาคนที่มันไม่เคยยอมแพ้เนี่ยนะนะคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วประเมินต่ําไม่ได้นะ ประเมินต่ําไม่ได้บทเรียนในอดีตเนี่ยนะคือคือสุนัขเคยกินอุจจาระเนี่ยนะถ้าไันได้กลิ่นอุจจาระมันก็ต้องวิ่งเข้าหานะครับรเผด็จการเนี่ยมันมีเหตุที่ต้องอยู่ก็รู้อยู่ว่ากลัวที่ไม่กล้าจะลงเนี่ยกลัวกลัวว่าจะโดนเอาคืนแล้ววันนี้กระแสที่บอกจะเอาคืนนะประประยุทธ์เนี่ยจะดูทรัพย์สินตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยมันแรงขึ้นแรงขึ้นนะ ผมเอาโพมาทำเล่นๆเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยแบบเต็มเลยตติมเลยนะคุณทักษณิณบอกเขาคงไม่มีไม่กล้าจะมีหรอกแต่นี่อ,อาจจะเป็นช่องโหว่ที่คุณทักษณิณนะนะอาจจะพลาดได้นะคราวที่แล้วก็คงไม่คิดว่าจะยุบพักแล้วจริงๆเนี่ยนะวันนั้นก็เล่นของสูงไปหน่อยนะไม่รู้ว่าคนโดนเขาหยอดมาให้หรือเปล่านะ,นะก็พลาดไปนะแล้วครั้งนี้เนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยเรื่องการไม่มียุบพักเนี่ยผมไม่เห็นด้วย ถ้ามีเหตุนะเขายุบทันทีแล้วอย่าได้คิดนะครับว่าคนไทยจะลุกมาต่อต้านฝั่งเราเนี่ยถ้ามันมีเหตุตามกฎหมายเนี่ยนะไปลุกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหตำรวจมันจะทำหน้าที่อย่างดีมาตลอดเหมือนที่ทำนะต่อให้ทางฝั่งเพื่อไทยเอาม็อบอะไรไปต่อให้นัฐวุินํำทัพดึงคนไปได้เยอะเขาต้องถือว่ามันมีหลักฐานผิดเพราะอย่าพลาดแล้วกันนะอย่าพลาดก็แล้วกันนะพลาดนิดเดียวนะมันเล่นแน่นอน บอกแล้วอาวุธหนักเขาคือค้อนแล้วก็รถถังปืนสองอย่างเนี่ยถึงเวลาสําคัญมาเขาต้องใช้แล้วเขาที่วาเนี่ยถ้าเป็นใหญ่สุดคือกษัตริย์แต่ก็อย่าลืมว่าคนที่ถืออำนาจคอสอชอเนี่ยนะถ้ามันเป๋ไปเมื่อไหร่เนี่ยอำนาจเปลี่ยนขั้วปุ๊บเนี่ยนะถ้าคุณทักษิณและคณะเพื่อไทยเนี่ยนะโดยเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยอุ้งิงอะไรเงี้ยเขาก็หวังว่าจะต่อรองได้อะไรได้นะ แต่ถ้าเกิดก้าวไกลนะมีคะแนนเสียงเยอะๆขึ้นมาเนี่ยความกลวงพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นทันทีเพราะพักที่กล้าชี้นิ้วระบบจริงๆเพื่อไทยก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะช่วงหลังก็นะก็ยกระดับขึ้นมานะก็ต้องให้เท่าๆกันนี่ก็คือนะมาร์เก็ตติ้งเป็นยุทธศาสตร์การต่อสูนะ้มันก็ต้องนะระดับมันต้องไปกันได้ก็จะต้องเป็นคู่แข่งกันนะก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ว่าจะแข่งกันยังไงนะคะแนนเสียงเนี่ย ก็บอกได้เลยว่ามันก็มันก็ไม่หนีไปไหนหรอกนะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนี่แหละนะเมื่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องก็จะเห็นว่าวันนี้สิ่งที่มันตรงความจริงมากที่สุดคือคนไทยจำนวนมากได้รู้ได้เห็นได้ตาสว่างแล้วว่าปล่อยให้เผด็จการทหารครองเมืองอยู่เนี่ยแปดปีเนี่ยนะแม้จะอ้างอริยสัจสีอะไรมาเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องตลกคือวันนี้นะ ประยุทธ์เนี่ยได้แสดงเห็นในสัยอย่างหนึ่งคือรู้อะไรไม่จริงแล้วชอบอ้างแสดงว่าตัวเองรู้เนี่ยอ้างธรรมะอ้างโอ้โหคือคนที่มีธรรมะเนี่ยนะไม่อย่างเริ่มอย่างต้นอย่างน้อยสุดเนี่ยศีลข้อสองเนี่ยปล้นอำนาจเนี่ยต้องไม่ทำอยู่แล้วนะแล้วความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าคนหนึ่งไปกินเงินเดือน20นะ่สิบตำแหน่งเดือนหนึ่งซัดเข้าไปไม่รู้เท่าไหรนะ่เนี่ย คุณเก่งอะไรแค่ไหนคือแค่นี้ก็รู้แล้วศีลข้อสองคือศีลบกพร่องแล้วแล้วเรื่องการโกหกนะเรื่องการพูดจาแบบนะไม่มีความคิดความอ่านพูดจาเพนะ้อเจ้ออย่างเงี้ยหรือพูดจาด้วยนะลักษณะที่ไม่ใช่คนมีธรรมอนะแล้วยังไม่นับการไปนั่งหัวโต๊ะนะคุมยึดอำนาจแล้วยังไม่พอปราบคนเสื้อแดงอีกคนไม่มีศีลอย่างเงี้ยแล้อ้างนะอ้างธรรมะ ทุกสมุทัยนี่รถมรคใครก็อ้างอะแต่ถามว่าคุณก็เข้าใจไหมแล้วทุกอย่างมีแต่เรื่องการแก้ตัวทั้งนั้นะคือวันๆเนี่ยนะไอ้เรื่องนะสร้างความเกลียดชังให้กับประยุทธ์เนี่ยผมจนไม่อยากจะแชร์แล้วเพราะมันเยอะมากก็ต้องให้แน่ใจว่าคนไทยเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกันแล้วก็ต้องตอกย้ำที่จริงเนี่ยในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยทั้งเพื่อไทยแล้วก็ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยต้องระดมนะตีทั้งอนุทินทั้งนะพวกกลุ่มพวกนั้น ตีให้สนิทเลยอย่าให้พวกนี้ได้กลับมาอยู่ในอำนาจอีกฝีมือ8ปีเนี่ยประยุทธ์เนี่เห็นกันแล้วนะแล้วก็3ปีผ่านมาจะครบเกือบ4ปีเนี่ยของพวกอนุทินพวกประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีแต่ดีแต่พูดนะแต่ช่วงหลังเนี่ยพูดก็ไม่ดีนะทั้งอนุทินทั้งจุลินนะคือไม่ได้สักอย่างเลยจุลินเนี่ยเอาไปมาเนี่ยเลวร้ายกว่าอภิสิทธิ์เยอะในเรื่องฝีมือการบริหารประเทศ เอาละไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกนะ็แต่ว่ารองนายกแล้วก็ได้ตําแหน่งนะมีมีมีอำนาจต่อรองกับประยุทธ์เนี่ยมากมันก็คือฝีมือใช้ไม่ได้นะมันพิสูจน์กันแล้วอะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ะนี่คุณนิตยาบอกว่าจานค้าช่องไฟเย็นเขาต่อต้านไม่ให้ไปเลือกตั้งแล้วจะเชื่อดีไหมนะแล้วแต่พี่น้องนะคือ เอาอย่างนี้นะพวกเราที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะทิศท,ทางที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ฟังแล้วจี้ในใจจี้จี้เจ็บจ,จ,จี้จี้วันนี้คุณทักษิณน,นั่งหน้าสดใสนะคือเขามีเงินเขาก็ดูแลตัวเองแล้วเขารู้ว่าเกมนี้เขารอมาตลอดคุณทักษิณสินเล่นเกมซูมาอีนะ้ซูมาอี้เนี่ยนะรู้ว่าคนเขามองตัวเองเป็นอันตรายเป็นคู่แข่งเขาจะกําจัดเนี่ยแกถอนตัวไปเลยนะไปหลบทําไรทาสวนอยู่ที่บ้านพวกนั้นก็ยังไม่เชื่อ การสแสดงของคุณทักษินทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยการถวายพระพูมิ์พระพรทั้งหมดเนี่ยพวกเราถ้าถ้าฉลาดการเมืองพอก็ต้องรู้นะว่านั่นคือบทที่ต้องเล่นเพราะยุทธศาสตร์ที่แกเล่นคือรอเวลารอเวลานะคุณทักษินเนี่ยปีใหม่งานวันเกิดนักการเมืองก็ยังไปนะตลอดบารมีแกก็ยังอยูนะ่คนที่นับถือน้ำจินใจกันแล้วประเทศไทยเองเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีใครอื่นมากมายมันรู้จักกันหมดทั้งนั้นนะนะแกก็ไม่สร้างศัตรูเพิ่มนะทนได้ก็ทน รู้จักแตะมือไปทั่วเมื่อถึงเวลาสําคัญมาเนี่ยแกก็สร้างฐานแกให้ลูกเต้านะดูแลทําธุรกิจไรายได้ประสานกับทุกฝ่ายได้ไม่สุดโตง่งเพราะเขาเล่นเกมอย่างนั้นซื้อหมาอีเนี่ยหนีไปอยู่บ้านนอกแล้วปุ๊บทำไร่ไถนาอยู่แล้วก็ไม่สนใจการเมืองพออีกฝ่ายก็ยังไม่เชื่อส่งคนไปกแกล้งป่วยป่วยนี่เขาเนียนเลยนะต้องเนียนเลยเนี่ยเพราะถ้าจะกราบอย่างนี้อีกเท่าไหร่นี่ก็ต้องให้รู้ว่าความเนียนต้องเนียนถึงที่สุด แตเรียนจนกระทั่งเราชักจะน้อนใจว่าโ,โหสงสัยเป็นฝั่งปฏิปักการปฏิวัติเลยัางเนี่ยเพราะเข้าไปปุ๊บนี่ก็คือผากราบแน่นอนอ่ะชัดเจนอะ่ะแต่เราจะไปทําอะไรได้ถามว่าถ้าสก,กัดไม่ให้คุณทักษิณธนาธรสมมุตินะไฟเย็นพี่น้องเราเนี่ยนะถึงว่าก้าวหน้าเปลี่ยนระบอบเนี่ยก็รู้อยู่นะแล้ว,วิเคราะห์ตามเนี่ยแล้วก็เกลียดชังมากไปเล่นเกมมันเนี่ยถ้าเล่นแล้วชนะเนี่ย เราได้ประโยชน์นะพี่น้องประชาชนที่ลำบากได้ประโยชน์นะแต่เราก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็แพ้มันก็ต่อให้ชนะก็ไม่ได้อะไรเนะี่ยจริงๆเนี่ยได้อะไรไม่ได้อะไรผมก็พยายามตีให้ประเทศไทยวันนี้ได้ไม่ได้อะไรเนี่ยประชาชนคนไทยเขาต้องถามว่าวันนี้เขาอยากได้อะไรนะแล้วคุณทักษิณเนี่ยเขาขายเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องปากเรื่องท้องเพราะฉะนั้นเวลานี้ยประชาชนทุกยากเรื่องปากเรื่องท้องไปพูดเรื่องอื่นเนี่ย ยิ่งพูดแล้วทาไม่ได้เนี่ยนะมันไม่มีประโยชน์คนไทยวันนี้ถ้าแก้ปากเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความเป็นอยู่เรื่องหนี้สินเนี่ยนะแล้วคนที่เขาเคยได้มาสมัยคุณทักษิณวันนี้ก็ต้องคิดถึงตรงนั้นนี่คือจังหวะที่คุณทักษิณรอคอยมาตลอดชีวิตนะครับแล้วสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยต่อให้พวกคอสชอลงไปถ้าเป็นนะพรรคทางฝั่งคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยนะอุ้งอิงเป็นคุณประสานอย่างนี้ย ก็รู้อยู่ว่าสายสัมพันธ์กับองค์พากับอะไรทั้งหมดเนี่ยไปถึงไหนเพราะนั้นะเขาก็ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ครั้งนี้ได้การได้ฝั่งเราไปเป็นประชาธิปไตยไปเป็นรัฐบาลยุทธศาสตร์ของฝั่งฝ่ายการเมืองในสภานี่คือต้องเป็นรัฐบาลคือเขาไม่ใช่พักปฏิวัติเขาเป็นพักการเมืองที่เข้าไปบริหารประเทศเราจะไปหวังอะไรจากเขามากกว่านั้นนะถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นเราต้องตั้ง ขบวนของพวกเราและผมเองก็ทาให้เห็นเป็นตัวอย่างจริงๆเนี่ยจะก่อตั้งขบวนปฏิวัติกันเองมหาวิทยาลัยประชาชนก็ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมเสียงของฝั่งปฏิวัติแต่มาอยู่ถึงจุดหนึ่งมันก็รวมตัวกันลาบากทุกคนก็มีอัตรามีแนวคิดแนวทางของตัวเองก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ธรรมดาเพราะว่าช่วงแตกรังมนุษย์มันธรรมดามันมีอยู่หลายประเภทพวกสุ่มเสี่ยงต้องการแบบโชว์ให้สุดๆก็มีพวก วิรชนเอก,กชนฉันเนี่ยต้องเป็นหนึ่งแนวทางต้องแบบนี้ชุม้มแล้วที่สุดมันทะเลาะอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมีฝ่ายที่เป็นปฏิรูปฝ่ายที่ที่สุดแล้วเนี่ยเป็นปฏิรูปมากเนี่ยมันก็จะอาจจะกลายเป็นปฏิปักษ์ปฏิวัติได้คือทําตัวขัดขวางไม่ให้เกิดการปฏิวัติอย่างแท้จริงได้ทําให้กระแสปฏิวัติมันลดลงไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับเหมือนนะข้อ3ไฟเย็นหรือว่า3นิ้วเนี่ยนิ้วที่3เนี่ยพูดถึงยังจะไม่ได้ ฟอร์ดภัยเย็นนะเนี่ยผมก็เตือนน้องไปว่าเนี่ยจริงๆอิสรภาพเนี่ยถ้าใครไปอยู่นั้นแล้วจะรู้นะว่ามันสําคัญขนาดไหนเวลาที่อยู่ข้างนอกเราเคลื่อนไหวอะไรได้ไปอยู่ในคุกเนี่ยไม่ว่าจะเก่งมีชื่อเสียงขนาดไหนไปก็อา n ท์เนี่ยเป็นขวัญใจพวกเราจํานวนมากมายนไปติดคุกมันจับติดคุกครึ่งปีคดีความยังไม่ได้ตัดสินแล้ววันนี้มันยังนะจ่อคอหอยไว้นะ เล่นกับเด็จการ์เอาความสงสารเอกชัยเนหะ็นไหมจริงใจนะถึงเวลาไปก็ไปทุกครั้งนะถึงที่สุดมันจะเอาเข้าคุกมันก็ต้องเอาสาบักรกษัตริย์เขาไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่มียอมไม่มียอมให้แล้ววันนี้เขาก็แต่งตัวกันทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยหมดเลยนะภาพเละเทะนะภาพเ้ืยเปื่อยของอ <c oughs> ลูกของยุวธิดานะจากที่เป็นแฟชั่นบ้าๆบอวันนี้ใส่ยูนิฟอร์ม เขารุกกลับนะเขารุกกลับแล้วก็กดไม่ให้คือเขาเนะี่ยมันเหมือนกับวันนี้ทุกช่องของดรเพียงดินเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยซับสไครเบอร์มันไม่ขึ้นมีพวกเราเนี่ยช่องดรเพียงดินตรงนี้เนี่ยที่ฟังกันเยอะๆเนี่ยที่นะพี่น้องวันนี้ก็ดันขึ้นนะก็เพิ่มขึ้นมานะจาก <c oughs> ไม่อยากจะพูดเขาก็เล่นแบบนี้มันเป็นเกมที่เขาต้องเล่นนะครับแล้วพวกเราจะสังเกตเห็นว่า เวลานี้เนี่ยกระแสอนุรักษ์นิยมเนี่ยกระแสที่สังคมไทย,น,ยนะกระแสที่ไม่สุดโตง่งมันกําลังชนะกระแสสุดโตง่งทั้งที่จริงเนี่ยวันนี้นะโดยเนื้อหาสาระเนี่ยประยุทธ์มาจากไหนจากสารันกษัตริย์ที่พวกเราพูดถูกหมดเลยขบวนที่บอกว่านะกษัตริย์ต้องปฏิรูปเนี่ยพูดถูกทุกอย่างแต่เขาบอกว่าเป็นการล้มล้างเพราะเขาจะไม่ยอมเสียเราไปขอให้เขาเสียเขาสละเขาไม่ยอมนั่นคือ คำตอบที่แท้จริงของเขากูไม่ยอมมึงอย่ามายุ่งกูจะจัดการมึงให้เรียบนั่นคือความจริงที่เราเห็นเบื้องหน้าแล้ววันนี้บอกว่าข้อสามไฟเย็นเนี่ยนะเดี๋ยวก็มันก็จะจัดการแนละ้วเพราะว่าความหมายคือล้มล้มล้างใครที่ไปบอกข้อสามไฟเย็นต่อไปก็จะโดนจับเข้าคุกอีกพี่น้องเห็นไหมคือทุกอย่างเนี่ยนะถ้าเราอยากจะให้ชนะเนี่ยการแย่ข้อสาไฟเย็นเพื่อจะบอกว่าล้มล้างนะล้มล้างนะ แต่พี่น้องดูคําพูดของคุณทักษิณในคลิปล่าสุดดูวิธีการทํางานการแสดงตัวตนของคุณชัดชาติกับกลายเป็นว่าคนแบบนี้เนี่ยนะคนไทยทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นไปได้เพราะเลือกตั้งแล้วก็ไปทํางานเลือกตั้งแล้วนะถ้าได้เพื่อไทยมาก็ได้นะได้ชีวิตที่ดีขึ้นขณะที่พวกเราเนี่ยที่พร่ำพูดกันเรื่องเปลี่ยนระบอบเรื่องการนะต้องล้มล้างสถาบรรันกษัตริย์ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมาแบ็กอัพ มันไม่สามารถทําให้เป็นตัวเป็นตนให้คนเห็นได้การจัดการไม่ดีพอเนี่ยขบวนพวกเราก็เป็นขบวนเขาเรียกว่าฝันเปียกขบวนฝันเปียกพูดได้แต่ทําไม่ได้แล้วถ้าอยากผมเองเนี่ยลุ้นอยากจะให้ได้นะแล้วเป็นฝ่ายหนึ่งที่ช่วยอย่างเต็มที่นะพี่น้องก็เห็นนําเสนอข้อมูลนะผมไม่ด่าแต่ว่าผมใช้ข้อมูลเชิงระบอบกึ่งวิชาการ มาพูดแล้วพยายามจะช่วยลุกเข้าไปหาคนที่อยู่กลางๆคนที่มีธรรมะธโมชาพุทธนี่คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศ9 5้าเปอร์เซ็นตะ์ทั่วประเทศจำนวนก็คือนู่นหละนะเกิน60ล้านคนพยายามจะให้คนนะกลางๆอะไรนี่มานั่งฟังแต่ว่าก็โดนปิดกั้นนะเราก็เข้าใจนะครับหรือนะคนที่เขาเขานะ อาจจะไม่มีโอกาสไม่ได้สนใจการเมืองมากพอมาฟังปุ๊บฟังได้ฟังได้แล้วก็เริ่มติดตามเนี่ยก็มีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพวกที่ใช้ปัญญานะแล้วก็เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็คือเข้าใจความจริงไม่ตามอารมณ์อย่างเดียวแน่นอนนะตามอารมณ์เราเนี่ยวันนี้ผมต้องยอมรับเลยนะนั่งดูลิเกนะตระกูลมหฮิดลที่เขาสแสดงแต่งตัวทําอย่างนั้นนี้ขณะที่จับเด็กอ๋อแล้วจะไม่ยอมเสียอะไรเลย แล้วบรรดานะักการเมืองทั้งหลายก็ไปก็จะกราบแล้วขอจัดการขอไปอยู่ในอำนาจเพราะนะักการเมืองแค่เป็นสสเงินเ,นเดือนก็เดือนแสนแล้วเป็นรัฐบาลนี่ก็คือนะอยู่สบายกันเลยนละเป็นรัฐบาลสมัยเที่ยวเนี่ยไม่ต้องหากินไปทั้งชีวิตนะใครเป็นรัฐมนตรีเรารู้อะเมื่อก่อนเนะี่ยเราอาจจะมีบ้างแอบหวังว่าเขาจะกลับมาตรงนี้เขาจะโดนกระทําอย่างแรงเห็นไหมเขาก็ไม่ฆ่าให้ตายคุณทักษิณเขาก็ไม่ฆ่าให้ตายเห็นไหมขดีความถอยถอย,ถอย,ถอย แล้วมันเป็นจังหวะที่เขาต้องถอยต้องปณีประนอมเพราะเขาจะบีบมากข้างเดียวมันก็ไม่ได้ทหารนี่ไล่บีบเพราะตลอดวันเวลาผ่านไป8ปดีมึงทําอะไรดีขึ้นไม่ได้เลยมึงทากับเขาทำกับเขา,เขาแล้วเขาก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้กระแสมันจะพลิกกลับไอ้พวกนี้มันก็ต้องผ่อนผ่อนบ้างพวกกลัวจะโดนเอาคืนมันคืออย่างนี้มันฝั่งเปลี่ยนระบอบเราเนี่ยอยากได้ต้องทําเองการสร้างขาบวนะผมทําให้เห็นเป็นร่องเป็นรอยที่จริงตอนที่ประกาศน่ะหนึ่งประกาศอุดมการณ์ว่าพี่น้องไปดูดิ ประมาณ15ข้อข้อนะวัตถุประสงค์การนะการปฏิวัติแบบมดแดงร่มช้างนะข้อหนึ่งคือสาบันกษัตริย์ต้องลดอำนาจให้เป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นถ้าไม่ลดก็คือไม่ให้มีนี่เราพูดเผื่อไว้ไม่ได้สุดโตรงว่าต้องล้มอย่างเดียวประกาศล้มอย่างเดียวนี่ใครก็ไม่เข้ามาไม่กล้าเข้ามาก็ต้องตามเหตุตามผลว่าคุณต้องลดอำนาจแบบที่เด็กเขาปฏิรูปยอมยอมซะแต่ถ้าไม่ยอมไม่เป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่น หรือเป็นน้อยกว่านั้นตามที่เด็กเขาขอเนี่ยก็ไม่ให้มีแล้วเราก็จะเปลี่ยนระบอบไปเลยเอานะมีสงสัยเสียงมีปัญหาครับว่าไงครับเอ็ o โคใช่ไหมกรับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเช็คนะขอบคุณครับสงสัยจะส่งเสียงไปสองที่นะแปบ๊บนึงพี่น้องนะถ้าเอาตัวนี้ออกนะครับ

นี่น่าจะดีขึ้นนะครับนะลถเอ็กโคนะครับคือสิ่งที่เราเสนอ,อพี่น้องขบวนปฏิวัติเนี่ยมันต้องแบบพักการเมืองนี่ก็คือเสนอเป็นในกรอบที่โดนครอบเปิดหน้า ถ้าเราจะเป็นขบวนปฏิวัติจริงๆเนี่ยเสนอสุดโตง่งแค่จะล้มเจ้าอย่างเดียวในกองทัพมันก็ต้องถูกเกรนมาจัดการขบวมนมวลชนฝั่งที่มันต่อต้านมันก็จะมาทันทีขบวนปฏิวัติจะเสนออะไรเนี่ยนะถ้าเป็นขบวนพวงชนชาวไทยก็ต้องเข้าใจความจริงว่าคนไทยมีทั้งที่จะเอาเจ้าแล้วไม่เอาเจ้ารักเจ้าแล้วไม่รักเจ้าเฉยๆถ้าจะเสนอต้องเสนอบนหลักการว่าตามหลักประชาธิปไตยตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นสาบารกษัตริย์ยืนผิดที่ผิดทาง การยืนเงื่อนไขนี่ไม่ใช่หักเลย,ห,เลยหรือไม่อยู่ๆกูจะทุบหัวมึงเลยเงี้ยคนที่เขายังไม่เข้าใจเขาก็จะอาจจะต่อต้านหรือคนเขารักเขาก็ต่อต้านแล้ววันนี้กระแสต่อต้านจะได้คิดว่ามันหายนะฮะสํานึกของคนเนี่ยประยุทธ์ประยุทธ์และทําให้คนนี้ปากท้องเสียเนี่ยพวกนี้ไม่คิดถึงว่ามันโยงไปถึงตระกูลมหิดลโยงไม่ไม่ถึง ยังไงก็ขอรักไว้ก่อนแล้วไอ้ด้านที่มองว่าเขาเป็นคนดีมีบารมีวันนี้วชิราลงกรณ์นี่นะรูปมีติดอยู่ที่แทบจะทุกวัดนะนี่คือความจริงถ้าเราต่อสู้นะถ้าเราไม่ดูความจริงที่มันเป็นจริงจรๆ,ๆนะแล้วเอาแต่ความปรารถนาเขาเรียกว่านะเอาความต้องการนะโดยที่นะเขาเรียกว่าอัต,อตวิสัยนะ ตัวตนเราต้องการอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วจะให้เป็นอย่างนี้แต่ลืมภวาวะวิสัยคือสภาพความเป็นจริงเงื่อนไขต่างๆสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมนะครับแล้วก็เปิดช่องสําหรับความเป็นไปได้ในการที่จะรวมคนทุกคนมาแล้วสามารถจะเคลื่อนไหวโดยที่มันถูกกดถูกเกณฑ์ได้จริงเนี่ยอนาคตใหม่นะครับเขาก็พยายามทําในกรอบในกริกา พอฝั่งกษัตริย์รู้ว่าไอ้นี่มึงกล้าดแย้มกูแล้วสั่งจัดก,การทันทีแล้วใครก็ไม่กล้าเหือเพราะรู้ว่าเป็นคำสั่งมาจากวชิราลงกรนั่นนะนะสมัยรชัชกาลที่เก้านะแล้ววชิราลงกรนี่นะตั้งแต่นะยุบไทยรักษาชาติด้วยนะไม่ธรรมดาสองพักแล้วนะส่วนพ่อนะก็เห็นกันอยู่นะ,นะพลังประชาชนไทยรักไทยมันไม่ธรรมดานะ แล้วที่คุณทักษิณบอกว่าไม่มีการยุบเนี่นะอันนี้ผมเนี่ยนะต้องใส่ question mark เอาไว้เยอะๆข้างๆไว้ก่อนเลย remains to be seen เดี๋ยวต้องรอดูพวกนี้โดยสันดานเนี่ยถ้าเราดูสันดานประยุทธ์เนี่ยมันไม่ยอมแพ้แล้วมันไม่เคยแพ้นะมันไม่เคยคิดว่ามันแพ้แล้วมันอยากได้อะไรมันจะเอาได้หมดแล้วมันก็เจ้าเล่ห์พอที่จะนะถ้าต้องอ้อนต้องกราบต้องอะไรมันทําหมดอยู่ในการเมืองมาเนี่ยมันอยู่ในอํานาจมา8ปีเนี่ยนะ ด้านที่มันตกต่ำเนี่ยมันก็มีแต่ว่าด้านที่มันอยากเนี่ยเรื่องอยากจะอยู่ต่อแล้วความเจ้าเล่ห์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไม่ได้ลดไปด้วยนะครับดีไม่ดีจะมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่ามีความจําเป็นต้องอยู่ต่อนะครับก็นะสำหรับฝั่งพวกเราที่เป็นขบวนเปลี่ยนระบอบเนี่ยคือผมมองแล้วก็สงสารนะนะที่จริงถ้าผม <laughs> เป็น คิดจะเป็นผู้นําการปฏิวัติอะไรหลายๆเนี่ยก็เครือข่ายก็ต้องเต็มแผ่นดินเครือข่ายรับอะเป็นแผมเนตัดสินใจไม่ทํางานไม่คือผมเนี่ยไม่พูดคุยกับเครือข่ายอะไรเลยนะไม่จําเป็นใหผมไม่พูดชีวิตเนี่ยสงบผมปลีกวิเวกอะต้องขอภอภัยนะอาจจะเห็นแก่ตัวไปบ้าง เพราะผมไม่ผมประกาศหลายครั้งผมไม่ปรารถนาจะไปทําร like ้ายไปแย่งอํานาจไปแย่งสมบัติไปหรือไปอยู่แดมนาจนะครับเมื่อเราไม่ไปเนี่ยนะสิ่งที่ผมทาก็เป็นแต่พูดแล้วพี่น้องอาจจะมองพูดอย่างเดียวมันจะไม่ได้อะไรก็ใช่แต่ก็บอกแนวทางสร้างสภาประชาชนสร้างขบวนนําถ้าไม่มีมันไปไม่ได้หรอกแล้วขบวนนําที่ว่าเนี่ยไอ้ส่วนที่ทําบนดินเนี่ยเหมือนพรรคการเมืองเราก็ประสานไว้ แต่เราต้องมีการเมืองภาคประชาชนที่อยู่บนดินด้วยแต่ขณะเดียวกันนะ่ะถ้าจะดันไปสู่วาระยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องทําใต้ดินเรื่องที่ประกาศแล้วคุณก็จบทันทนะีได้แต่ประกาศประกาศเสร็จก็ถ้าประมาทโดนเขาจับได้ก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วท่านลุกมาเนี่ยนะเป็นกระแสโอ้ยสามารถจะจัดตั้งให้คนลุกขึ้นมาได้นะเยี่ยวเยี่ยวๆนะมาแสนก็ตายแสนนะถ้าเยี่ยวเรื่องล้มเจ้านี่ มันต้องลุกมาในเต็มแผ่นดินลุกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลุกมวลชนเข้ามาเลยมันต้องมีแผนมีอะไรหมดคณะราษฎรที่เคยทำานะมันง่ายสมัยเมื่อก่อนนะถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยมันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะยากมากเอาแล้วนะก็มีพี่น้องมาประมาณ200กว่ารายนะก็ช่วงนี้1 1บรนาฬิกาเนี่ยพี่น้องน่าจะทยอยกันมาเยอะไม่ได้คุยกันมาหลายวันแล้วนะพี่น้องนะ,ะวันนี้มีอะไรกันยังไงเนี่ยนะ น่าจะชวนพี่น้องเชิญพี่น้องกันหน่อยไหมเดี๋ยวไม่ได้เข้าไลนา์เลยนะชวนพี่น้องมาพูดคุยกันหน่อยกันแล้วกันเนาะก็ไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วนะครับอืม hmm. โลโลทดสอบทดสอบนะลองดูนะครับว่าเสียงจะมาไหมเปิดไลน์นิดนึงนะ